รักล่มพลอยเสียงสั่นโดนนอกใจซ้ำซากชาวเน็ตสืบมือที่3ชื่อหลุดว่อนยอมรับแล้วว่ารักล่มปิดฉากรักอีกคู่สำหรับพลอยหอวังและทูแฟนหนุ่มสายติ๊ดหลังเจอชาวเน็ตโยงว่าเป็นคู่รักเลิกกันเงียบๆจากอักษรย่อเพจดังล่าสุดสาวพลอยแจงรายละเอียดแบบยิบๆที่ฟังแล้วแอบจุกแทนเพราะเจ้าตัวยอมรับโดนนอกใจซ้ำซากมีเรื่องมือที่3มาเกี่ยวข้องแถมคนนั้นยังเป็นน้องสาวที่รู้จักในวงการบันเทิงด้วยไม่ขอลงรายละเอียดเพราะเหนื่อยกับเรื่องนี้มามากแล้วตอนนี้ฮิวใจจน move on กลับมารักตัวเองได้แล้วความสัมพันธ์ของพลอยตอนนี้คือเราเลิกรากันไปสักพักใหญ่แล้วเพราะมีมือที่3จากทางฝั่งเขาซึ่งเป็นเพื่อนพี่น้องในวงการที่รู้จักกันเป็นน้องสาวจนเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วเลยเลือกที่จะจบมันมีมือที่3 4 5ก็ไม่ไหวหรอกแล้วคนเหล่านั้นก็มีใครใกล้ตัวรวมอยู่ด้วยแต่ไม่ขอลงรายละเอียดถามว่า3 4 5คือโอกาสหรือจำนวนคนแล้วแต่จะคิดเลยครั้งแรกที่รู้มันจุกแต่ไม่อยากพูดถึงแล้วอยากพูดแค่นี้เพราะเหนื่อยกับเรื่องนี้มามากพอแล้วจบกันไม่ดีแต่ก็ยังมีถามไทยกันว่าเป็นยังไงแต่ไม่คิดถามเหตุผลว่าทำไมทำแบบนี้ถามว่าให้อภัยไหมคือเรารู้จักกันมานานมีความผูกพันให้กันแต่ก็ทักถามว่าเป็นยังไงแค่นั้นเลยไม่ได้ให้สถานะอะไรแค่ถามไทยกันเฉยๆแค่รู้จักกันคือก่อนหน้านี้เราก็เคยให้โอกาสเขาแต่พอมันเกิดซ้ำรอยเดิมก็คิดว่าไม่ควรให้โอกาสแล้วเพราะเหมือนเราให้โอกาสครั้งที่1 2มันเยอะมากแล้วแล้วมันก็เป็นเพราะคนใกล้ตัวมากประมาณหนึ่งด้วยซึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราโดนมันหนักเราก็ฮีลใจตัวเองได้เพราะมีครอบครัวมีเพื่อนที่รักมีพี่สาวที่คอยซัพพอร์ตรวมถึงน้องแมวหลายคนมองว่าเรื่องของเราเป็นเหมือนพล็อตหนังเรื่องหนึ่งส่วนตัวก็คิดว่าเป็นไปได้แต่เราก็ move on จากตรงนั้นแล้วอย่างที่บอกน้องแมวช่วยได้เยอะเลยและแน่นอนว่าสาวพลอยก็เปิดประเด็นพาเผือกมาขนาดนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าชาวเน็ตตามขุดกันใหญ่ว่าน้องสาวในวงการคนใกล้ตัวประมาณหนึ่งซึ่งเป็นมือที่3ของความรักพลอยทูคนนั้นเป็นใครซึ่งมีการปล่อยตัวย่อออกมาคาดเดาหรือจะเป็นคนนี้กันไปต่างๆนานาส่วนความจริงคืออะไรคงต้องติดตามตอนต่อไปค่ะ